19นะไอ้ตัวนี้มันฆ่าโคโรนาได้เพราะโคโรนาเนี่ยมันระบาดตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะที่ว่าเป็นโรคชาโรคหวัดนกอะไรพวกนี้ในห้องเหมือนกันเราคนออกมาที่ห้องที่บ้านพักอะเอาออกมาลูกเมียออกมาแล้วก็เดี๋ยวให้เข้าไปฉีดให้แล้ว15นาทีกลับไปสภาพเดิมนะเพราะว่าติดแล้วมันอันตรายมากนะอย่างที่เป็นท่าทางเลือดเนี่ยเรื่องเล็กเรื่องภูมิแพ้เนี่ยเราก็ภูมิแพ้เรื่องเล็กระบบภูมิแพ้เป็นปอดภูมิแพ้มันทำให้ปอดเราเนี่ยมีผื่นเลยมันสร้างผื่นมาเกาะที่ปอดเร็วมากเพราะฉะนั้นปอดไม่ตายไปใช่ไหมตอนนี้เราอีกคนนะเดี๋ยวนี้มาจัดเสร็จแล้วตัวนี้ก็ไม่ไม้ทั้งสองตำแหน่งเราเรื่องเล็กเราก็ไล่ตามโรงพักให้หมดครับต้องควรตำรวจให้หมดครับครับเดี๋ยวฉีดฆ่าเชื้อให้ก่อนไปละเดี๋ยวเราต้องฉีดนี่ครับแล้วเราอันนี้ก่อนก่อนแทนเราไปเราฝากให้ดีกว่าเอาเรื่องI'm sorry.